ตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ถ้าดูรายการวันนี้เสร็จนะครับอาจจะรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยนะครับภาพรวมในวันนี้ก็คือว่าเศรษฐกิจไทยไม่ค่อยจะมีปัญหามากเท่าที่หลายฝ่ายนั้นได้พยายามปั่นกระแสขึ้นมาว่ามีปัญหานะฮะก่อนอื่นเริ่มดูอัตราเงินเฟ้อกันก่อนแล้วกันอัตราเงินเฟ้อนะครับล่าสุดในเดือนเมษายนนะครับอยู่ที่ 2.4% นะครับ 2.4% นะฮะอยู่ในเกณฑ์ไหมอยู่ในเกณฑ์นะฮะถ้าคุณไปดูอัตราเงินเฟ้อในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเดือนต่อเดือนเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 0.16% ด้วยซ้ำไปนะครับถ้าไปดูตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในช่วง4เดือนแรกของปีนี้มกราคมถึงเมษายนนะครับ4เดือนนะครับเพิ่มขึ้นมา 2.92% นะครับก็ว่ายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะฮะถ้าไปดูอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานน่าเป็นห่วงหรือไม่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็ยังไม่น่าเป็นห่วงนะฮะกระทรวงพาณิชย์คุมอยู่แบงก์ชาติคุมอยู่คอ CPI อยู่ที่ 1.18% นะฮะถ้าไปดูเดือนต่อเดือนคอ CPI อยู่ที่ 0.06% ซึ่งถือว่าต่ำมากคอ CPI นะฮะใน4เดือนแรกเฉลี่ยออกมาในปีนี้อยู่ที่ 1.39% ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ขนาดหมวดอาหารและเครื่องดื่มนะครับซึ่งปกตินั้นจะเพิ่มสูงขึ้นมากนะฮะเปรียบเทียบในช่วงปีที่แล้วในเดือนเมษายนนะครับหมวดอาหารและเครื่องดื่มนั้น CPI อยู่ที่ 4.15% นะฮะนั่นคือปีต่อปีเดือนต่อเดือนหมวดอาหารและเครื่องดื่มขึ้นมาเพียงแค่ 1.12%นะดัชนีราคาสินค้าที่ไม่ใช่หมวดอาหารและเครื่องดื่มนะครับในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 1.42% ถ้าไปดูเดือนต่อเดือนนะฮะกับลดลง 0.33% ด้วยซ้ำไปกระทรวงพาณิชย์คาดการว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที่2น่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาสแรก 3.09% นะครับไตรมาส2เป็นช่วงฤดูฝนที่มีสินค้าผักและผลไม้สดส่งออกสู่ตลาดจำนวนมากเพราะฉะนั้นราคาสินค้าไม่น่าจะแพงขึ้นมากสักเท่าไหร่เนื้อสัตว์ไก่สุกรเนี่ยเชื่อว่าราคาก็ไม่น่าจะสูงขึ้นเช่นเดียวกันทั้งปีเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 3.1-3.2% ผมสรุปง่ายๆแล้วกันนะฮะตามที่กระทรวงพาณิชย์เขาแถลงออกมาดูจากตัวเลขเนี่ยอย่าห่วงเงินเฟ้อผู้บริโภคตอนนี้เอาค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้นเป็นที่ตั้งก็ได้นะฮะค่าของชีพไม่ได้สูงขึ้นมากไม่ได้สูงขึ้นมากเลยถ้าดูจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาจากกระทรวงพาณิชย์จริงๆแล้วอย่าห่วงเรื่องเงินเฟ้อผู้บริโภคใช้จ่ายสะดวกขึ้นค่าแรงเงินต่ำก็สูงขึ้นค่าของชีพสูงขึ้นไหมจริงๆแล้วไม่ได้สูงขึ้นมากเท่าที่เป่าประกาศกันบางครั้งนะเพราะฉะนั้นภาพรวมถ้าพูดถึงราคาสินค้าโอเคผมคิดว่าไปได้กระทรวงพาณิชย์ไม่ค่อยเป็นห่วงทุกอย่างเป็นไปตามเป้าก็ไม่มีอะไรใช่ไหมฮะในด้านนี้ไม่มีอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นวิกฤตครั้งใหญ่สำหรับผู้บริโภคค่าแรงก็ขึ้นมาแล้วหวังว่าไม่ใช่หยุดการขึ้นค่าแรงไปเลยนะฮะมันต้องขึ้นตามธรรมชาติด้วยนะฮะในช่วง 1, 2, 3 ปีข้างหน้าไม่ใช่ขึ้นแล้วทีเดียวจบแต่ว่าถ้าพูดถึงเงินเฟ้อ all about nothing หรือเปล่าข้อวิตกในเรื่องนี้มาดู daily cover กันดีกว่านะครับมาดูปกของฉบับสุดสัปดาห์ของแต่ละเล่มนะครับเริ่มมาที่ Nation กันก่อนนะครับก็มีภาพนายกยิ่งลักษณ์ตัวจริงของคุณยิ่งลักษณ์เป็นอย่างไรสื่อออกมาใน speech ที่มองโกเลียหรือเปล่ามาด้วยความแรงๆนะฮะผมคิดว่าต้องลองอ่านเนชั่นข้างในดูเนชั่นเขามีเกี่ยวกับนายแพทย์พรหมมินเลอร์จิรเดชด้วยนะครับเกี่ยวกับแผนในการปฏิรูปประเทศไทยอะไรนี่นะฮะลองอ่านดูข้างในได้มติชนสุดสัปดาห์นะครับพูดถึงความแรงของนายกยิ่งลักษณ์นะฮะสไตล์แบบเจงกิสข่านนะฮะปูแดงแรงนั่นคือมติชนนะฮะเพิ่งเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่นะครับแกรมมี่ถอยออกไปแล้วจากมติชนนะฮะถอยออกไปจากโพสต์ด้วยสยามรัฐเล่นประเด็น CP All Take Over Macro แล้วก็ไปกันที่โลกวันนี้วันศุกร์นะฮะอภินิหารศาลเจ้านะฮะเหลืองก็สะดุ้งแดงก็สะดุ้งนะฮะน่าลองอ่านดูพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเรื่องของเงินบาทแข็งค่าเนี่ยนะฮะ Much to do about nothing อีกหรือเปล่าเงินบาทแข็งค่าจริงหรือเปล่าหรือปั้นเรื่องขึ้นมาเพื่อปลดผู้ว่าสักครู่ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีที่ดีต้องทนได้ทุกฤดูสีทนได้สีโฟร์ซีซั่นสียอดขายอันดับหนึ่งจาก TOA
AIS 3G Instagram 11-12 พฤษภาคมนี้บ่ายโมงถึง3ทุ่มพบกันที่ Voice Space ผมขาดหลุดร่วงลืมไปได้เลยต้นไม้ที่แข็งแรงต้องอยู่บนดินที่ดีเส้นผมที่ดูสุขภาพดีก็ต้องอยู่บนหนังศีรษะที่ได้รับการบำรุงลองเคลียร์เมนแอนตี้แฮร์ฟอลโทนิกใหม่ผสานโปรนิวเทรียมจินเซงช่วยลดผมขาดหลุดร่วงใช้ทุกวันก่อนหวีผมหรือเซตผมนวดปล่อยทิ้งไว้ปกป้องผมคุณก่อนสายใหม่เคลียร์เมนแอนตี้แฮร์ฟอลโทนิกจุดจบของรังแคขึ้นได้สะสมคะแนนได้ทุกวันยิ่งใช้มากยิ่งได้มากเจ็กกี้ทริปก็ไม่ต้องจ่ายเต็มได้ส่วนลดพิเศษทุกมือให้ PTT Blue Card ช่วยจ่ายสิคะด้วย PTT Blue Card บัตรสะสมคะแนนใช้แทนเงินสดเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ปตท.และรับสิทธิพิเศษที่ร้านค้าชั้นนำอย่าลืมสมัครกันนะคะผมขาดหลุดร่วงก็เหมือนต้นไม้เส้นผมที่ดูสุขภาพดีก็ต้องอยู่บนหนังศีรษะที่ได้รับการบำรุงเคลียร์เมนแอนตี้แฮร์ฟอลโทนิกใหม่ใช้ทุกวันก่อนหวีผมหรือเซตผมปกป้องผมคุณก่อนสายใหม่เคลียร์เมนแอนตี้แฮร์ฟอลโทนิกพิเศษ20บาทที่ 7-Eleven แค่ลืมตาแล้วเห็นเธอก่อนคล้ายแค่จะคอยดูแลและใส่ใจไม่ทำให้เธอต้องเสียใจช้ำใจรู้ไหมว่ารักจะไม่ยอมให้เธอจากไปนะทุกนาทีจะมีเธอและฉัน Voice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศพบกับเรา3คนได้ใน Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TV อร่อยไทยใครทำก็อร่อยบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนแต่ละสื่อก็ตีความกันให้สัมภาษณ์ของดร.วีรพงษ์รามังกูลไปแตกต่างกันนะครับแล้วแต่มุมมองของสื่อแล้วแต่จุดยืนทางการเมืองของสื่อแต่ละสำนักอันนี้สะท้อนออกมาชัดเจนนะผมจะให้ดูนิดนึงนะฮะมีมติชน Post Today แล้วก็กรุงเทพธุรกิจนะฮะทั้ง3เล่มเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะยกทีละอันนะฮะทั้ง3เล่มนี้คือพาดหัวออกมาเนี่ยผมว่ามันสะท้อนถึงจุดยืนของสื่อแต่ละสำนักเองนะฮะผมจะชูพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับให้ดูเนี่ยนะฮะมติชนเนี่ยนะฮะมติชนเขาบอกว่านะฮะที่อาจารย์โกรงให้สัมภาษณ์เนี่ยโกรงชี้โต้งตปท.ร้าวหนักจี้ปูเคลียร์คือให้คุณยิ่งลักษณ์เข้ามาเคลียร์นะฮะโพสต์ทูเดย์เนี่ยลงมาเนี่ยจะบอกว่าที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นการถล่มแบงค์ชาตินะฮะแล้วไม่ใช่เฉพาะดร.โกรงแต่ว่าร่วมกันถล่มแบงค์ชาติแต่กรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาจะบอกว่าที่ดร.วีรพงษ์ให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นการชี้ช่องให้ครม.นั้นปลดประสานก็แล้วจะตีความคำพูดของดร.วีรพงษ์รามังกูลคือในช่วงหนึ่งเนี่ยดร.โกร่งก็พยายามที่จะลดความขัดแย้งที่มีอยู่ระหว่างธนาคารประเทศไทยและกระทรวงการคลังในเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์โกร่งก็อ้างถึงตัวเลขการขาดทุนอย่างยับเยิน1ล้านล้านบาทของแบงก์ชาติที่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้นายกรัฐมนตรีอาจจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อรัฐสภาได้เลยหากเกิดปัญหารุนแรงถึงขั้นเศรษฐกิจล้มละลายแล้วก็ได้พูดต่อไปว่าก็ต้องฝากนายกให้ดูแลซึ่งไม่ทราบว่านายกมีสิทธิ์ถอดถอนหรือไม่แต่ว่าไม่อยากให้ไปถึงขั้นนั้นนะ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนในการแถลงการของประธานธนาคารแห่งประเทศไทยที่ชี้โพรงให้กระรอกนะฮะหรือชี้ช่องทางในการปลดผู้ว่าว่าเป็นหน้าที่ของครม.แล้วก็แนะว่าให้นายกลงมาดูเรื่องนี้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจารย์วีรพงษ์นั้นไม่ต้องการให้มีการปลดผู้ว่าก็ได้แล้วก็โยนกลับไปนะฮะบอกรัฐมนตรีคลังอ้อมๆว่าเฮ้ยถ้าจะปลดเนี่ยคุณปลดเองครม.เนี่ยมีมติปลดคุณประสานได้แต่ว่าไม่ใช่โยนมาให้คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นชงเรื่องไปอำนาจมันอยู่ที่คุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะปลดคุณก็ต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจของคุณเองไม่ใช่ให้คณะกรรมการนำโดยประธานซึ่งเป็นดร.วีรพงษ์รามังกูลเนี่ยมารับผิดชอบกับความต้องการของรัฐบาลนะพูดง่ายๆคือแม้กระทั่งเรื่องปลดเนี่ยก็ยังโยนกันคือคนที่อยากปลดไม่ต้องการรับผิดชอบเรื่องปลดไม่ต้องการที่จะไปชี้แจงต่อศาลปกครองถ้าเกิดคุณประสานไปฟ้องซึ่งคุณประสานคงฟ้องแน่ถ้าถูกปลดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยโยนกันไปโยนกันมานี่หลักการในที่นี้เนี่ยผมเอาง่ายๆแล้วกันเรื่องของการปลดผู้ว่าเนี่ยถ้าจะปลดผู้ว่าเพราะขาดทุนนะถ้าแบงค์ชาติขาดทุนแล้วนี่เป็นเหตุผลที่จะบอกว่าผิดวินัยร้ายแรงหรือหย่อนประสิทธิภาพไม่มีความสามารถในการเป็นผู้ว่าเนี่ยมันคงจะยากเพราะคุณต้องย้อนกลับไปปลดผู้ว่าหลายคนเพราะว่าแบงค์ชาตินั้นขาดทุนนะมาตลอดนะขาดทุนมาตลอดอยากจะยกเว้นบางยุคบางสมัยมั้งฮะแต่ว่าถ้าจะเอาเหตุผลนี้คุณต้องย้อนกลับไปปลดผู้ว่าหลายคนถ้าจะเอาเหตุผลเรื่องของการที่ปล่อยให้เงินบาทแข็งค่าแล้วเศรษฐกิจไทยเสียหายนะปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่สูงกว่าต่างประเทศเสร็จแล้วเงินไหลเข้ามาเยอะเงินบาทแข็งค่าแบงก์ชาติขาดทุนเศรษฐกิจเสียหายผู้ส่งออกเสียหายถ้าเอาเหตุผลนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปปลดผู้ว่าหลายคนเหมือนกันฮะเพราะว่าภายใต้คุณประสานไตรวัฒน์วรกุลเนี่ยนะสองปีที่ท่านอยู่ในตำแหน่งมาในสองปีกว่าเนี่ยเงินบาทแข็งค่าน้อยกว่าที่เงินบาทแข็งค่าภายใต้ผู้ว่า2คนก่อนหน้านี้ได้ซ้ำไปคือโดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยภายใต้การเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติของหม่อมราชวงศ์ปรีดีอธรเทวกุลเนี่ยเงินบาทแข็งค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 4% ตอนนั้น5ปีเฉลี่ยแข็งค่าปีละ 4% ผู้ว่าทาริสานะหรือ 5% ผู้ว่าทาริสาเนี่ยประมาณ3ปีเฉลี่ยเงินบาทแข็งค่าประมาณ 4-5%ผู้ว่าประสาน2ปีเฉลี่ยเงินบาทแข็งค่าต่อปีประมาณ 3% เพราะฉะนั้นจะเอาเรื่องเงินบาทแข็งค่ามาปลดผู้ว่าคุณก็ต้องย้อนกลับไปปลดผู้ว่าหลายคนถ้าเอาหลักการนั้นเอาบรรทัดฐานนั้นถ้าเอาเรื่องของการขาดทุนของแบงก์ชาติพูดตามตรงที่แบงก์ชาติขาดทุนตอนนี้ถ้าจะขาดทุนถ้ามันเป็นความเสียหายซึ่งมันไม่ได้เป็นความเสียหายเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดมันเป็นความเสียหายมันก็ไม่ใช่ความเสียหายที่คุณประสานสร้างขึ้นมามันเป็นมรดกตกทอดการขาดทุนมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเป็นเรื่องเดิมๆของแบงก์ชาติแล้วเขาก็ชี้แจงกันหลายครั้งแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มีผลต่อเสถียรภาพของการบริหารเศรษฐกิจประเทศหรือเสถียรภาพของแบงก์ชาตินะเพราะฉะนั้นมันนั่งลองคิดดูเฮ้ยตกลงแล้วมันไปไม่ได้จริงแนวคิดที่จะต้องปลดเพราะเงินบาทแข็งค่าในขณะที่เงินบาทเริ่มอ่อนตัวลงแล้วด้วยซ้ำไปเงินบาทล่าสุดวันนี้เนี่ยอยู่ที่29คุณประสานเข้ามารับตำแหน่งมันแข็งค่าขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ฮะลองคิดดูจริงๆเนี่ยคือโวยวายตีโพยตีพายไปมาๆเนี่ยย้อนกลับมานั่งนึกดูเงินบาทเนี่ยมันหยุดแข็งค่าแล้วด้วยซ้ำไปมันเริ่มอ่อนแล้วมันเริ่มอ่อนกลับมาแล้วแต่ว่าอเจนดาในการที่จะสร้างกระแสว่าทุกอย่างมันเลวร้ายเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผู้ว่าเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ที่น่าเศร้าที่สุดก็คือว่าความพยายามที่จะทำให้อเจนดานั้นสำเร็จเนี่ยยังไม่มาด้วยความรับผิดชอบที่จะอธิบายถึงหลักการและเหตุผลว่าทำไมต้องเอาผู้ว่าคนนี้ออกคือถ้าอเจนดานั้นมาจริงแล้วต้องการปลดผู้ว่าแล้วอธิบายได้แล้วกล้ารับผิดชอบต่อการปลดผมคิดว่าก็ปลดแบบแมนๆก็ทำได้นะฮะแต่ว่ามันต้องอธิบายได้แล้วก็รับผิดชอบได้ต่อการกระทำอย่างที่ผมบอกมันกลายเป็นว่าขนาดเรื่องปลดผู้ว่ายังโยนไปโยนมามาดูกฎหมายกันนะฮะกราฟิก2หน้านี้นะครับปลดได้ไหมถึงแม้ว่าไม่ควรทำไหมมัน near impossible จริงๆหรือเปล่าก็พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยร่างมาจากยุคหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลแต่ว่าผ่านในยุคผู้ว่าทาริสาแต่ว่าตอนนั้นหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลมาเป็นรองนายกแล้วก็ดันเรื่องนี้มาตรา 28/19 เนี่ยนะฮะแล้วก็มีมาตรา 28/18 นะผมมี2หน้าด้วยกันนะฮะให้ดูอันนี้แล้วกันกราฟิกหน้าแรกนะฮะ
ออกได้นะพ้นจากตำแหน่งนะครับถ้าผู้ว่านั้นตายลาออกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา28ทับ17หน้า37เล่ม125ตอนที่41โอเคนะอันนั้นลองไปอ่านดูได้แต่ที่สำคัญคือในวรรคถัดไปนะฮะกราฟิกหน้า2คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่รัฐมนตรีกำลังเสนอให้ปลดได้แต่ถ้าเกิดเป็นมติของคณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของรัฐมนตรีคลังโดยที่ไม่มีคำแนะนำของคณะกรรมการธนาคารประเทศไทยนะฮะพฤติกรรมต้องเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงและทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งอันนี้ชัดเจนว่าคุณประสานไม่เข้าข่ายอันนี้วงเล็บ4ปลดไม่ได้ให้ดูข้อต่อไปวงเล็บ5ปลดได้ไหมอันนี้ไม่แน่ผมบอกว่าไม่ควรปลดนะฮะแต่ผมบอกว่าถ้ารัฐบาลจะหาเรื่องทำเรื่องนี้จริงๆเนี่ยไม่แน่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีหรือการเสนอของรัฐมนตรีนี่คือเหตุผลที่คุณกิติรัตน์ต้องการโยนไปที่ดร.โกรธและนี่คือเหตุผลที่ดร.โกรธต้องการโยนกลับมาคือไม่ต้องการชี้แจงเรื่องนี้เพราะว่ามันชี้แจงจริงแล้วหลักการมันยังไม่ถึงโดยคำแนะนำของคณะกรรมการธปท.ว่าบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถประโยคนั้นสำคัญมากเพราะว่าถ้าหย่อนความสามารถถ้าคณะกรรมการชุดดร.วีรพงษ์รามังกูลสามารถพิสูจน์ว่าหย่อนความสามารถผู้ส่งออกเสียหายเศรษฐกิจพังพินาศจะมีต้มยำกุ้งอีกขาดทุนยับเยิน1ล้านล้านบาทถ้าทั้งหมดนั้นพิสูจน์ว่าคุณประสานหย่อนความสามารถแล้วพูดง่ายๆดร.โกรงพร้อมที่จะไปชี้แจงในศาลปกครองเวลาศาลปกครองเรียกไปชี้แจงหลังจากคุณประสานไปฟ้องศาลปกครองเมื่อถูกปลดแต่ถ้าเกิดชี้แจงได้ถ้าคณะกรรมการบอร์ดของดร.โกรงชี้แจงได้ว่าหย่อนความสามารถจริงเนี่ยแล้วชงไปที่รัฐมนตรีคลังให้เสนอครม.อันนั้นครม.กล้าปลดพูดง่ายครม.กล้าปลดเฉพาะในกรณีที่ครม.นั้นไม่ต้องไปชี้แจงเองคือพูดง่ายคุณติรัตน์คงกล้าปลดถ้าเกิดคนที่จะต้องไปชี้แจงในศาลปกครองเนี่ยคือดร.โกรงซึ่งผมคิดว่าดร.โกรงก็คงจะไม่ต้องการที่จะไปนั่งชี้แจงในศาลปกครองถึงหลักการเพราะฉะนั้นดร.โกรงเขาคงจะไม่ชงไปที่รัฐบาลให้ปลดผู้ว่าเกมนี้มันจบแล้วพูดง่ายๆคือปลดผู้ว่าไม่ได้นะและในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของบาทก็จบแล้วเพราะบาทเริ่มอ่อนแล้วสิ่งที่ต้องมีตอนนี้เพื่อที่สกัดไม่ให้บาทมันแข็งค่าขึ้นมาอย่างแรงอีกแบบที่ได้เป็นในช่วงต้นปีนี้ก็คือมาตรการที่กระทรวงการคลังต้องเตรียมไว้รับมือในการสกัดการไหลเข้าเงินที่ไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรรัฐบาลนี้จะออกพันธบัตรเยอะใช่ไหมฮะนะกู้2ล้านล้านเนี่ยนะโครงการใหญ่เยอะเพราะรัฐบาลต้องมีเครื่องมือในการสกัดการเก็งกำไรในตลาดพันธบัตรและเครื่องมือนั้นต้องประกาศอย่างมีความเป็นเอกภาพกับแบงก์ชาติและคลังแต่คลังต้องเป็นคนประกาศแล้วบอกนักค้าเงินว่าพร้อมใช้มาตรการนั้นแบบที่เว้นตลาดหุ้นนอกเหนือจากการแทรกแซงที่แบงก์ชาตินั้นได้ทำอยู่และได้ทำสำเร็จในช่วงสัปดาห์ที่แล้วบาทอ่อนลงมาจาก28กว่ามาอยู่29กว่าแล้วมาตรการนี้คุณกิติรัตน์ประกาศได้เลยอเจนดาปลดผู้ว่านั้นต้องจบไปเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยบาทมันไม่ได้แข็งจริงแล้วความเป็นเอกภาพของนโยบายที่จะเอามาใช้ในการสกัดมาตรการที่เอามาใช้ในการสกัดนั้นต้องมีในที่สุดแล้วเรื่องนี้ is much to do about nothingbut politics พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมายังมี daily quote นะฮะเรื่องนี้อีกฮะสถานะการคลังของไทยเนี่ยมันดีไหม much to do about nothing อีกเรื่องนึงปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าThank you.
อมกลุ่นขนมไทยกะทิกลิ่นใบเตยจากชาวเกาะอัมพลฟู้ด The Healthy Taste ผมขาดหลุดร่วงลืมไปได้เลยต้นไม้ที่แข็งแรงต้องอยู่บนดินที่ดีเส้นผมที่ดูสุขภาพดีก็ต้องอยู่บนหนังศีรษะที่ได้รับการบำรุงลองเคลียร์เมนแอนตี้แฮร์ฟอลโทนิกใหม่ผสานโปรนิวเทรียมจินเซงช่วยลดผมขาดหลุดร่วงใช้ทุกวันก่อนหวีผมหรือเซตผมนวดปล่อยทิ้งไว้ปกป้องผมคุณก่อนสายใหม่เคลียร์เมนแอนตี้แฮร์ฟอลโทนิกจุดจบของรังแคชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงนึงค่ะผมขอซาร่าขวดนึงด้วยครับซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอาจก่อให้เกิดรังแคและอาการคันล็อกเคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลช่วยขจัดรังแคและให้หนังศีรษะเย็นสดชื่นสัมผัสความเย็นสดชื่นจุดจบของรังแคเคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลแค่ลืมตาแล้วเห็นเธอก่อนใครแค่จะคอยดูแลและใส่ใจไม่ทำให้เธอต้องเสียใจช้ำใจรู้ไหมว่ารักจะไม่ยอมให้เธอจากไปนานทุกนาทีจะมีเธอและฉันสลากออมสินลุ้นทองฉลองร้อยปีโทร1115 Home Pro AIS 3G Instagram 11-12 พฤษภาคมนี้บ่ายโมงถึง3ทุ่มพบกันที่ Voice Space ผู้ชมรายการนี้นะต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงรายการนี้เป็นรายการที่จะพูดความจริงให้ท่านผู้ชมฟังเงินมันไม่เฟ้อบาทมันไม่แข็งเงินมันไม่เฟ้อบาทมันไม่แข็งประเทศไทยไม่มีปัญหาฐานะทางการคลังคือ much to do but nothing มันมีแต่การเมืองมันมีแต่คนหาเรื่องทะเลาะกันนี่คือประเทศไทยนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ประเทศไทยไม่เจริญผ่านเข้าไปเป็น OECD อะไรกันสักที Daily Quote วันนี้ Moody's บอกว่าความแข็งแกร่งทางการเงินของรัฐบาลที่อยู่ในระดับที่สูงมีพื้นฐานมาจากภาระหนี้ของรัฐบาลที่ค่อนข้างต่ำเป็นผลมาจากการระดมทุนที่เพียงพอจากตลาดทุนในประเทศที่มีความลึกแม้ว่าการเคลื่อนไหวคือตลาดทุนพันธบัตรคนเข้ามาลงทุนกันเยอะนะฮะเพราะว่าคนมีความเชื่อมั่นมันก็มีความเชื่อมั่นจริงไงฮะแม้ว่าการเคลื่อนไหวของรายได้จะอ่อนแอที่สุดในกลุ่มประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือช่วง A3 ถึง BAA2 แต่การยึดมั่นในวินัยทางการคลังทำให้มั่นใจได้ว่าการขาดดุลจะอยู่ในวงจำกัดอย่างมากแล้วทุกวันนี้เรากลัวกันเรื่องอะไรเนี่ยตีโพยตีพายกันว่าโอเคตีโพยตีก่อนหนึ่งมีการตีโพยตีพายว่ามีฟองสบู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์วันนั้นเขาเพิ่งจัดงานเสวนากันเอ็กซ์เพิร์ททุกคนคอนเซนซัสไม่มีฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นคอนโดที่ดินอะไรก็มันไม่มีฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ GDP ปีนี้โต 5-6% ส่งออกค่อยๆฟื้นเพราะว่ายุโรปสหรัฐมันยังไม่ค่อยฟื้นตัวเต็มที่บาทก็ไม่แข็งแล้วเอากราฟของกรุงเทพธุรกิจขึ้นมาดูอีกรอบนึงก็ได้เข้าตัวเลขของแบงก์ชาติมาเงินก็ไม่เฟ้อฐานะการคลังบูดิสก็ยิ่งเพิ่งชมไปหมาดๆคือพูดง่ายๆคือว่าเราอยู่ในภาวะที่ศัตรูทางการเมืองกันเนี่ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจที่มีอยู่ซึ่งเป็นความจริงที่ปรากฏต่อสาธารณชนแต่บางเงินสาธารณชนไม่ค่อยได้เข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงแต่ว่าอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ไปได้มุมมองต่างๆนานากันที่ไม่ค่อยตรงกันเอาตัวเลขที่เกี่ยวกับการเงินเรื่องเศรษฐกิจเอาหลักทฤษฎีที่บางทีสอนมาถูกต้องในช่วงตอนสอนแต่ถูกประยุกต์มาใช้ผิดบริบทผิดขั้นผิดตอนด้วยอเจนดาทางการเมืองที่แอบแฝงเอาทั้งหมดนั้นมาเนี่ยแล้วก็มาเอามายำกันเอามาบิดเบือนกันพูดง่ายให้เข้าข้างตัวเองนะฮะแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกันหาเรื่องมีปัญหาต่อกันเพราะว่าต้องการจัดการกับอีกฝ่ายต้องการควบคุมอำนาจ
มากขึ้นในการบริหารนโยบายของประเทศไม่ว่าจะเป็นนโยบายการคลังนโยบายการเงินนโยบายเศรษฐกิจด้านอื่นๆนี่เป็นหนึ่งในปัญหาซึ่งเป็นมันเป็นวิกฤตใหญ่ของสังคมไทยที่ยังมีอยู่นะฮะแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากวิกฤตในการเมืองที่เรามีเหมือนกันความขัดแย้งในการเมืองกับความขัดแย้งในเรื่องพวกเกี่ยวกับการเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องพวกนี้ที่มันเป็นปัญหาอยู่ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามันมาจากมันมาจากนิสัยลักษณะนะของความต้องการที่จะต้องการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างคนไทยกันเองซึ่งก็มันก็โอเคเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าบางทีนะมันต้องได้รับการเปิดโปงให้เห็นนิดนึงนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ